จากกรณีการชุมนุมบริเวณหน้าสน.ดินแดงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้นายวาริศสมน้อยเยาวชนอายุ15ปีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้านหน้าสน.ดินแดงและเสียชีวิตเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีมวลชนบางส่วนได้เริ่มจุดพลุแต่บางส่วนยังคงจัดกิจกรรมจุดเทียนไว้อาลัยต่อกระทั่งเวลา 19:00 น.เจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ชุมนุมรวมถึงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดินทางกลับบ้านหากไม่ปฏิบัติตามจะเข้าสลายการชุมนุมและบังคับใช้ข้อกฎหมายพร้อมทั้งประกาศให้สื่อมวลชนขึ้นไปอยู่บนทางเท้าทำให้ผู้ชุมนุมจุดพลุตอบโต้อีกครั้งจากนั้นเวลา 19:04 น.มีการประกาศให้สื่อมวลชนขึ้นทางเท้าอีกครั้งและให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดินทางกลับทำให้มวลชนเข้ามาปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่อีกรอบเนื่องจากมองว่ายังไม่ถึงเวลาเคอร์ฟิวและเรียกร้องให้หาตัวเจ้าหน้าที่ที่ยิงวาลิศสมน้อยมารับโทษให้ได้ต่อมาเวลา 19:19 น.เจ้าหน้าที่ได้เริ่มตั้งแนวพร้อมประกาศเตือนเป็นระยะแบบเข้มข้นขึ้นพร้อมทั้งเข้ามาเก็บกวาดจุดที่จัดกิจกรรมเพื่อเปิดทางให้รถสัญจรไปมาได้ขณะที่เวลา 19:40 น.เหตุการณ์เริ่มกลับมาสงบอีกครั้งแต่สื่อมวลชนยังคงเกาะติดการทำข่าวส่วนเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการสลายการชุมนุมแต่อย่างใดและเวลา 20:00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก191ได้เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยเนื่องจากยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลงเหลืออยู่และมีรายงานว่ามีชาย1คนสวมแค่กางเกงใน1ตัวถือธงขี่รถจักรยานยนต์ไปมาเวลา 20:10 น.เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเคลื่อนกำลังเข้าหาผู้ชุมนุมมากขึ้นทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมคว่างปาขวดตอบโต้และมาหล่นกลางวงสื่อมวลชนถูกแพทย์อาสาบาดเจ็บ1คนเวลา 20:17 น.ผู้ชุมนุมได้ยิงพลุไฟเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่รุกกำลังเข้าใส่ผู้ชุมนุมแต่ถูกชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวรวมตัวกันขับไล่บอกให้กลับไปสน.ดินแดงเพื่อให้เหตุการณ์สงบขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เพิ่มอีก1คนนอกจากนี้ยังตรวจค้นเจอหนังสติ๊กและปืนแกร๊บเด็กเล่นในกลุ่มผู้ชุมนุมหญิงอีกประมาณ 2-3 คนก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนส่วนตำรวจยอมถอยไปที่สน.ดินแดงในเวลา 20:27 น.จากนั้นเวลา 20:31 น.ผู้ชุมนุมได้เข้ามายิงพลุไฟประมาณ 5-6 นัดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เวลา 20:39 น.พลตำรวจตีรุ่งโรจน์ ถากูล ปุณณยสิริรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านที่ตะโกนโห่ไล่ตำรวจจนเกิดการโต้เถียงกันเนื่องจากชาวบ้านระบุว่าต้องการให้นายกออกจากตำแหน่งโดยมีผู้ชุมนุม1คนเข้ามาเจรจาขอให้ตำรวจถอยไปที่สน.ดินแดงเพื่อให้ผู้ชุมนุมยุติทำให้เจ้าหน้าที่ยอมถอยไปในเวลา 20:54 น.แต่ไม่ถึง1นาทีผู้ชุมนุมได้ปาขวดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงแก๊สน้ำตาตอบโต้เวลา 21:03 น.เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วจึงตัดสินใจนำกำลังเข้ากระชับพื้นที่และยิงกระสุนยางเข้าใส่ผู้ชุมนุมจนเกิดเหตุชุลมุนและมีประชาชนที่ขายพวงมาลัยอยู่หน้าซอยประชาสงเคราะห์12บาดเจ็บ1รายทำให้มีตัวแทนชาวบ้าน1คนมาเจรจาขอให้ตำรวจกลับไปที่สน.ดินแดงอีกครั้งกระทั่งเวลา 21:20 น.เหตุการณ์กลับมาสงบอีกครั้งหลังเกิดเหตุชุลมุนนานกว่า10นาทีอย่างไรก็ตามล่าสุด Twitter เจ๊จุกคลอง3ได้มีการแชร์ภาพและข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ตำรวจเข้าจับกลุ่มลิฟวีรภาพพร้อมระบุว่าลิฟผู้ปรับเจ๊อีกคนโดนจับวันนี้ด้วยตั้งแต่เจ๊รู้ว่าแฟนมันท้องก็ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับมันเพราะคิดว่าน่าจะโตขึ้นไม่ทำตัวให้คนอื่นหลอกใช้อีกแต่แล้วมันก็ก่อเรื่องอีกไม่เชื่อเจ๊ก็เชื่อพ่อแม่และเมียกลายเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยแต่ครอบครัวเป็นทุกข์มันไม่คุ้มหรอกขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าทำอะไรทำไมไม่นึกถึงลูกเลยพูดแล้วเตือนแล้วมัวแต่ไปฟังใครทำไมไม่ฟังกันบ้างทำให้เป็นห่วงไปถึงไหนส่วนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวัชรินทร์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเวลาพ่อแม่พูดหนูเคยฟังบ้างไหมมันดีไหมที่ทำแบบนี้พ่อก็บอกแล้วพ่อไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่เขาให้โอกาสกี่ทีแล้ว
ก็ทำเหมือนเดิมพ่ออยากรู้ว่าคนที่คุยมีอะไรดีกว่าคนของเราที่คอยช่วยดูแลคอยคิดนะว่าจะทำยังไงไม่ต้องคิดอะไรอีกละยังไงพ่อแม่ก็เป็นห่วง